พอเราพูดถึงคำว่าทอทหารภาพลักษณ์ของทอทหารที่เด็กๆและทุกคนเนี่ยภาพแรกของเราคืออะไรฮะผมคิดว่าทุกคนเป็นเหมือนผมแหละคือรู้จักทอทหารจากหนังสือพยัญชนะไทยจริงไหมกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราคอควายจัดสัมมนาอ้าวไม่ใช่ขอควายเข้านาพอไปเรื่อยๆก็จนถึงจุดสุดท้ายก็คือทอทหารอดทนแล้วแปลบเข้ามาในหัวเลยฮะเฮ้ยอดทนจริงเปล่าวะแต่กลับมาที่ประชาชนฮะทุกท่านประชาชนคอคนขึงขังยิ่งสับสนใหญ่เลยเฮ้ยตกลงใครขึงขังตกลงใครอดทนมาเนี่ยผมว่าทุกวันนี้เนี่ยผมว่าทุกวันนี้ประชาชนเราอดทนจนจะอดทนกันไม่ไหวอยู่แล้วส่วนทอทหารนี่แหละฮะที่ขึงขังไม่ขึงขังได้ไงฮะเอะอะไล่ไปให้ฟังเพลงหนักแผ่นดินหนักหรือเปล่าไม่รู้ไม่อยากจะพูดแต่ผมยืนยันแน่ๆว่าไม่หนักหัวใครแน่นอนเราก็ต้องพูดกันอย่างนี้คนชอบสร้างภาพให้เรารู้สึกว่าทหารมีความเป็นผู้นำจริงไหมฮะแต่สองปีที่ผ่านมาผมเคยเชื่ออย่างนั้นผมเคยเชื่ออย่างนั้นว่าทหารเป็นผู้นำแต่สองปีมานี้ผมเปลี่ยนความคิดหมดสิ้นเลยไปถามส.ส.พรรคอนาคตใหม่ได้ว่าใครเคยถูกทหารนำบ้างมีแต่ถูกทหารตามทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วตามทั้งในโลกโซเชียลอีกทวิตเตอร์ผมอยู่ดีคนตามเพิ่มขึ้นมา 2,000 แม่ไอโอล้วนๆเนี่ยฮะงั้นภาพของทหารแห่งจินตนาการที่เราถูกปลูกฝังกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันสับสนและสวนทางกันไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราเจอฮะจนเราก็ต้องตั้งคำถามขึ้นมาฮะเราเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมถึงอยากเป็นนายพลกันนักอ่ะคำถามแปลกๆเราไม่เคยรู้สึกว่าเราทำไมถึงอยากเป็นนายพลกันนักตามภาษาเด็กๆก็คือคิดว่าเฮ้ยเงินเดือนมันน่าจะเยอะใช่ไหมผมก็ไปหาเงินเดือนมาฮะเงินเดือนพลเอกอัตราจอมพล76,000ฮะผมก็คิดเลยสมมุติวิโรจน์เนี่ยบุญญาวาสนาส่งวันนี้อย่าตกใจนะวันนี้พูดเรื่องทหารมันต้องให้สมศักดิ์ศรีหน่อยนะฮะอย่าตกออกตกใจอย่าคิดว่าผมเพี้ยนนะผมก็ยังรำคาญตัวผมเองเลยเอาละแต่ให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่สมศักดิ์ศรีนะฮะทีมงานบอกพี่เอามันมันหน่อยผมบอกว่าเอาไม่มันได้ไหมบอกไม่มันไม่ได้ไอ้ไม่มันที่ว่าคือข้าวผัดฮะแต่ส่วนหวานมันนี่คือโอเลี้ยงเอาว่าอย่างนี้ก่อนถึงไหนแล้วเนี่ยสมมุติเนี่ยฮะนายพลเงินเดือนเท่าไหร่76,000สมมุติว่าวิโรจน์นี่บุญญาวาสนาส่งเลยนะฮะจบจากโรงเรียนปุ๊บได้ยศพลเอกเลยมีอายุราชการเกือบ40ปีผมเอาเงินเดือนคิดว่าได้อย่างเดียวไม่ต้องใช้จ่ายเลยนะฮะจนถึงเกษียณคำนวณบวกลบคูณหารจะได้เงินทั้งหมด35ล้านบาทแม่แต่พอไปส่องดูทรัพย์สินนายพลปรากฏมีเป็นหลักร้อยล้านไม่ใช่ร้อยล้านด้วยหลายร้อยล้านด้วยบางคนนี่คือคิดว่านี่คือได้เงินเดือนอย่างเดียวนะไม่ต้องใช้จ่ายเลยนะบ้านก็ยืมเพื่อนอยู่รถก็ยืมเพื่อนขับนาฬิกาก็ยืมเพื่อนใส่35ล้านแล้วมีทรัพย์สินเป็นร้อยร้อยล้านได้ไงมันก็ปลื้มขึ้นมาในหัวใช่ไหมสโลแกนใครได้ยินไหมเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดก็เป็นข้อสงสัยแล้วคราวนี้ต่อไหมฮะยังนี่คือโชคชั้นที่หนึ่งโชคชั้นที่สองปุ๊บปั๊บรับโชครู้ไหมฮะประวัติศาสตร์ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีมี29คนเป็นคนที่จบจากโรงเรียนในร้อยจปล.และโรงเรียนในร้อยทหารบกกี่คนฮะ11คนมากกว่า1ใน3แต่ช้าก่อนถ้าท่านไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่าเพิ่งเสียใจกรุณาโทรมาหาผม250สายแรกคุณอาจจะได้เป็นสว.และยังมีตำแหน่ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอีกยังมีบอร์ดรัฐวิสาหกิจอีกโอ้โหสโลแกนแปรบขึ้นมาอีกไหมฮะเป็นทหารอาจได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดอ่ะนี่ยังไม่นับแล้วยังไม่มีเวลาพูดถ้ามีโอกาสจะพูดยังมีเรื่องคลื่นโทรทัศน์คลื่นวิทยุสนามมวยสนามม้าสลากกินแบ่งแม่สลากกินแบ่งรัฐบาลแต่แบ่งเท่าไหร่นี่ไม่รู้นะฮะผมในฐานะส.ส.เนี่ยจะตรวจงบรายรับรายจ่ายคลื่นวิทยุต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอะไรแต่เราอยากจะรู้เราอยากจะมาวิเคราะห์งบการเงินดูผลประกอบการเป็นอย่างไรนี่เรียนตรงๆนะฮะเล่าให้ฟังตรงๆหาได้ยากมากๆแดนสนธยาจริงๆนะฮะและนี่ฮะกลับมาที่พลทหารบ้างเราสังเกตไหมฮะนายพลอยากเป็นกันหมดนะพลตรีพลโทพลเอกมีอยู่พลเดียวที่ไม่ค่อยอยากจะเป็นกันพลทหารกลับมาที่พลทหารหน้าที่หลักทุกคนรู้กันอยู่แล้วฮะทุกท่านหน้าที่เสริมพลทหารมีอะไรบ้างตัดหญ้าถูกต้องเลี้ยงนกถูกต้องเลี้ยงไก่ถูกต้องซักกางเกงในถูกต้องซักผ้าถูกต้องนี่คือหน้าที่ของทหารเหรอครับรู้ไหมว่าทหารเกณฑ์เงินเดือนเท่าไหร่รวมไปรวมมาประมาณสัก 10,000 บาทประมาณนี้ 9,000 ไปปลาย 10,000 บาทหักนั่นหักนี่หักค่าประกอบเลี้ยงหักนั่นหักนี่ไปปุ๊บจะเหลือประมาณเกือบ 7,000 ตีซะว่า 7,000 เนี่ยฮะซ้ำร้ายกว่านั้นพวกเราเคยรู้ไหมฮะทหารเหล่านี้เวลาไปออกไปปฏิบัติหน้าที่เกิดสูญเสียแขนถ้าตายไปก็คือจบจริงไหมแต่สูญเสียแขนขากลายเป็นบุคคลทุพพลภาพเรารู้ไหมว่าเขาได้เงินช่วยเหลือเท่าไหร่500,000เป็นเงินก้อนถ้าอยู่ในชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้อีกสักล้านกว่าบาทรวมแล้วประมาณล้านกว่าบาทแล้วปลดประจำการจากนั้นนะฮะก็ได้ค่าครองชีพเดือนละ 1,200 กว่าบาทประมาณ 1,200 พันกว่าแล้วกันวันหนึ่ง 40-50 บาทเราจึงย้ำให้ว่าชาวอนาคตใหม่ทุกคนไม่เคยจะยกเลิกการให้มีทหารนะฮะเราอยากให้ทหารได้ทำหน้าที่ทหารจริงๆและรัฐดูแลเขาอย่างดีไม่ได้ใช้งานเขาเหมือนไพร่เหมือนทาสนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะเราจึงต้องคิดว่าเราเปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารมาเป็นการรับสมัครโดยสมัครใจดีหรือไม่ดีไหมฮะ เราควรให้เงินเดือนเขาให้สมศักดิ์ศรีหรือไม่ปรับสวัสดิการให้เขาดีขึ้นหรือไม่ให้เขามีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพทหารดีหรือไม่และที่สำคัญที่สุดให้ทหารได้ทำหน้าที่ทหารไม่ให้เขาต้องไปทำหน้าที่รับใช้ใครอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่หลายคนบอกไม่อยากเป็นทหารก็เพราะเงินเดือนมันไม่ดีไงสวัสดิการมันไม่ดีไงเราถึงต้องปรับให้เขาดังนั้นช่วยกันแก้ด้วยนะฮะเวลามีใครบอกว่าพรรคอนาคตใหม่จะไม่เอาทหารไม่เราต้องการทหารแต่เราไม่ต้องการให้ทหารไปรับใช้ใครต่อไปแล้วเท่านั้นเองนี่คือปัญหาของสิ่งที่เราเจอกันอยู่ทุกวันแล้วก็เป็นคำถามทหารถูกเอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงนกอย่างที่เรารู้จักกันผมตั้งคำถามครับว่าเราเชื่อในระบบการจับฉลากจริงเหรอฮะระบบจับฉลากนี่แย่ที่สุดนะเป็นการคัดเลือกคนที่สิ้นคิดโดยแท้เอาจริงไหมฮะคนที่เขามีข้อจำกัดและไม่อยากเป็นมีความฝันในการประกอบวิชาชีพของเขาก็ต้องมาจำใจเป็นทหารคนที่อยากเป็นทหารแทนที่จะได้เงินได้สวัสดิการที่ดีก็ไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นแล้วรอบปี2ปีมานี้นะฮะระหว่างการเกณฑ์ทหารท่านสังเกตมาใครที่สร้างความหวาดกลัวในการเกณฑ์ทหารมากที่สุด
จ้าตัวเขายังไม่รู้นะคือตัวผบ.ทบ.เองท่านไปดูคลิปใน YouTube เวลาล้วงพอนายทหารชูขึ้นมาแดงโอ้สุดเขายังไม่รู้นะว่าเนี่ยเขาสร้างความหวาดกลัวระหว่างการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะผมก็บอกท่านไปด้วยยังผมยืนยันฮะอย่าเอาพระอย่าพกพระพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจับผมเชื่อว่าช่วยไม่ได้เพราะพระเป็นก็สุดคาผ้าเหลืองมาแล้ว